นอข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเกิดเหตุปะทะกันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจับแกนนำหลังขอเจรจาให้ยุติการชุมนุมไม่ได้ผลขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมสาดสีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้ายที่สุดยอมถอยคนละก้าวค่ะคณะราษฎรอีสานพร้อมด้วยกลุ่มดาวดินนำโดยไผ่ดาวดินเดินทางมายังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านหน้าร้านแมคโดนัลด์เพื่อปักหลักค้างคืนรอร่วมการชุมนุมกับคณะราษฎรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมโดยมีการกางเต็นท์พร้อมตั้งเวทีชั่วคราวและตั้งแผงเหล็กบนพื้นผิวการจราจรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้ามาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ขยับพื้นที่ขึ้นมาอยู่บริเวณบนฟุตบาทเพื่อขอให้เปิดพื้นที่เนื่องจากจะมีขบวนเสด็จแต่ผู้ชุมนุมยังยืนยันที่จะปักหลักอยู่ที่เดิมเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนรอบกลุ่มผู้ชุมนุมและประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทอยู่ตลอดเวลาทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำกำแพงมนุษย์ยืนเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่พร้อมทั้งเปิดเพลงร้องเพลงและเต้นรำพร้อมตะโกนด่ารัฐบาลท่ามกลางฝนที่ตกลงมาจากนั้นเวลาประมาณ 15:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มกระชับพื้นที่และประกาศขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ไม่เป็นผลและได้มีการสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จึงได้พยายามเข้าไปจับกลุ่มแกนนำขึ้นไปบนรถควบคุมฝูงชนออกจากพื้นที่ค่ะในเวลาประมาณ 16:10 นาทีเจ้าหน้าที่ได้ยุติการกระชับพื้นที่ถอยร่นออกมายืนเป็นแนวรอบพื้นที่กลุ่มชุมนุมและพลตำรวจโทภควพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งทั้ง2ฝ่ายยอมถอยคนละก้าวโดยกลุ่มผู้ชุมนุมยอมขยับขึ้นไปบนฟุตบาทและให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อเคลียร์พื้นที่ผิวการจราจรขณะที่เวลา 16:15 นาทีผู้ชุมนุมประกาศว่าในเวลา 17:10 นาทีนัดรวมตัวที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและจะเดินขบวนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทวงคืนแกนนำและจากนั้นจะเดินทางกลับมานอนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดิมค่ะไผ่ดาวดินเผยถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค1พร้อมแกนนำรวม19คนค่ะจากเพจหนึ่งนะคะได้มีการแพร่ภาพสดกลุ่มแกนนำคณะราษฎรซึ่งถูกจับกุมขณะจัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒรักษาหรือไผ่ดาวดินหนึ่งในแกนนำที่ถูกจับกุมระบุว่าขณะนี้ตนเองกับเพื่อนรวม19คนกำลังถูกควบคุมตัวไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1และยังมีเพื่อนอีก2คนที่หายไปค่ะด้านนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์นะคะหรือแอมมี่เดอะบอททอมบูโพสต์เฟซบุ๊กหลังที่ถูกตำรวจจับกุมตัวขึ้นรถไปพร้อมกับนายจตุพัฒน์หรือว่าไผ่ดาวดินหนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะราษฎรโดยระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผมไปไหนไม่รู้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับออกมาแสดงพลังมวลชนในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเราอย่างไรก็ตามในส่วนของการชุมนุมล่าสุดผู้ชุมนุมยังคงปักหลักอยู่ในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยจะมีส่วนหนึ่งเคลื่อนขบวนไปที่ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปทวงถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าควบคุมตัวแกนนำทั้งหมดไปที่ใดขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเปิดการจราจรโดยเร็วต่อไปค่ะด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการชี้แจงค่ะจำเป็นต้องจับแกนนำม็อบเพราะฝ่าฝืนพรบชุมนุมพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายืนยันมีการควบคุมตัวแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าฝืนพรบชุมนุมสาธารณะไม่มีการแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานและมีการกระทำความผิดกฎหมายในฐานอื่นที่เกี่ยวข้องขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวต่ออีกว่าฝากขอความร่วมมือให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมายไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมทั้งนี้ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าเมื่อเวลา 16:30 นาทีตำรวจได้คุมตัวไผ่ดาวดินไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
ายแดนภาคหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตามแผนรักษาความสงบการชุมนุมขณะที่แกนนำบางส่วนตามแผนจะแยกคุมตัว13สน.ทั่วกรุงเทพมหานครเช่นสน.สายไหมคณะยาวประชาชื่นฉลองกรุงบางนาอุดมสุขราชบูรณะและท่าข้ามตามลำดับค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN